วัสดีครับก็มาพบกับป้าป๋าอีกเช่นเคยนะครับในช่วงออกัสอันบ็อกซ์นะครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องนะครับแกะด้วยกันนะครับจะเป็นตัวนี้นะผลิตภัณฑ์กล่องปืนนะครับหรือว่ากล่องอเนกประสงค์ของแม็กนะครับของแม็กนี่ก็จะบรรจุเป็นกล่องมาให้แบบนี้นะครับนะฮะมีสติ๊กเกอร์เตือนว่าของอาจจะเสียหายได้แตกหักได้นะแพ็คมาให้อย่างดีนะครับเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันครับมากล้องมาเลยถ้าแพ็คเกจแพ็คให้อย่างดีนะครับใครสนใจผลิตภัณฑ์สินค้านะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปอีกทีนะครับราคาไม่แพงโอ้แพ็คมาดีนี่ผมก็ซื้อใช้เป็นใบที่3แล้วนะครับอันนี้จะเป็นสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวก่อนหน้านี้ผมซื้อสีดำนะครับมา2ใบนะครับอันนี้ขนาด85เซนนะครับ85เซนนั่นคือความยาวนะครับตัวนี้120เซนหรือเมตร20นะครับมากเลยนะห่อบัมเบอร์ชีสมา 2-3 ชั้นงานแม็กครับงานเนียนๆนะครับราคาไม่แพงพันกว่าบาทพันนิดๆนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้โพสต์นะครับใต้คลิปอันนี้ผมก็เลยมารีวิวแกะให้ดูนะครับว่าทางร้านจะส่งมอบสินค้าให้กับทางลูกค้ายังไงนะครับเป็นกล่องอเนกประสงค์ใส่อุปกรณ์นะครับที่สำคัญนะครับกันแห้งได้นะครับเป็นอุปกรณ์โดนก็ได้หรือว่าอุปกรณ์ถ่ายภาพนะครับเป็นกล้องวิดีโอกล้องถ่ายภาพก็ได้นะครับนี่นะครับเปิดให้ดูนะฮะสไลด์อย่างนี้นะฮะอันนี้ล็อกนะครับอันนี้เปิดนะครับสไลด์ง่ายๆ2จุดนี่ครับทำไมผมถึงเลือกใช้ของแม็กนะครับเนี่ยฮะดูครับอุปกรณ์ถ้าอยู่ในกล่องมันเละเทะครับถ้าอยู่ในกล่องนะมันเละเทะอย่างนี้ครับกล้องก็อาจซูมใกล้ๆเห็นไหมฮะไม่เรียบร้อยไม่สวยงามนะครับเราก็ใช้กล่องนี่แหละกล่องอเนกประสงค์ของแม็กนี่แหละปึ๊บนะครับใส่เข้าไปสวยกว่าเยอะครับสวยกว่านะครับเพื่อนนี่โอ้นี่ใส่ได้พอดีเลยนะฮะแล้วก็สามารถจัดเรียงอุปกรณ์ได้เลยครับกันกระแทกได้เลยก็คือเป็นกล่องนิรภัยนั่นเองเห็นไหมฮะกล่องนิรภัยสวยงามนะฮะกล่องนี้เราก็ไม่ใช้แล้วเราก็เก็บไว้นะครับผมก็จะสวยงามนะครับฮะแต่ผมจะแกะกล่องอื่นให้ดูนะฮะเป็นงานแม็กเหมือนกันอันนี้เป็นสีดำนะครับ85เซนทางร้านให้บริการดีครับเห็นไหมฮะเรียบร้อยไหมฮะเก็บอุปกรณ์ได้เก็บง่ายใช้ง่ายนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆของแม็กนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์โค้ดที่ร้านให้ไว้ใต้คลิปนะครับส่วนท่านใดครับอยากได้ข้อมูลรายละเอียดหรือจะให้ผมรีวิวตัวไหนนะครับแจ้งเข้ามาในใต้เมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับว่าอยากจะเห็นรีวิวตัวไหนความแรงเท่าไหร่แต่งอะไรบ้างต้องทำอะไรยังไงนะซื้อได้ที่ไหนนะครับตอนนี้มี3กระบอก4กระบอกรวมปืนสั้นนะครับรวมปืนสั้นนะฮะอันนี้เป็นระบบแก๊สนะฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับถ้าอยากรู้รายละเอียดตัวไหนนะครับก็เมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเนาะมีสไนเปอร์นะครับ MB01อันนี้ M4 Stubby Killer นะครับแล้วก็ตัวนี้ผมเพิ่งได้มาใหม่ตัวนี้เป็นตัว CQB นะครับแล้วก็ไปกึ่งคอรีดอะไรมาใหม่นะก็ใส่เลนส์สโคปจะแต่งสไตล์สไนเปอร์นะครับตัวนี้ครับโอเคงั้นขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าผมจะทำคลิปอันบ็อกซ์มาให้ใหม่นะครับแล้วก็จะรีวิวของเล่นหรือว่าแกะกล่องมาเจออะไรที่รีวิวแล้วบอกรายละเอียดแจ้งรายละเอียดให้ในคลิปอีกทีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
We'll be right back.